วันนี้มาทำอะไรครับพี่พี่เห็นมีข่าวเลยพี่ก็ขึ้นมาดูค่ะเห็นในข่าวแล้วพี่ขึ้นมาดูอยากดูอะไรฮะอยากดูว่าพี่เขาว่าเป็นอะไรนะเป็นจานอะไรนะเป็นจานEPหรืออะไรนะคะค่ะแล้วพี่ก็เลยอยากปกติเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะก็เลยจะต้องเข้ามาดูแล้วที่ดูข่าวแล้วเห็นคลิปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วตามคลิปที่เขาผู้เขาเข้าร่างทรงอะไรเนี่ยมีความเชื่อไหมฮะแต่ตัวพี่นะไม่ค่อยเชื่อค่ะดูเหมือนเขาหลอกลวงไหมไม่ก็ไม่เหมือนนะคะแต่ก็เลยอยากจะมาดูค่ะแล้วมีความรู้สึกไงว่าเขาสามารถเอามนุษย์ต่างดาวมาทรงร่างได้เนี่ยก็มันก็แปลกอะค่ะก็เลยจะมาดูอะค่ะแต่ก็เชื่อหรือไม่เชื่อก็50-50แล้วก็คือเคยมาที่นี่มาก่อนไหมไม่เคยมานี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะสี่ทหารช่างในที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอะไรนะซ้อมจะซ้อมยิงปืนตองคืนอ่ะครับมีเป็นผู้ส่องแสงเขาผู้ส่องแสงใช่ก็อาจทำให้เห็นถึงนี่เลยมันเห็นไกลอยู่นะผู้ส่องแสงเนี่ยนี่ใกล้ๆนะบอกตำแหน่งกันนะใกล้ทหารก็ซ้อมกันตรงไหนนะฮะบ้านขาทองเจ้าแม่ทองอยู่ทางที่นู้นเหรอฮะนี่อ๋อก็คือจะซ้อมแล้วก็จะยิงปุ๊มีผู้ส่องแสงทุกปีก็ยิงกันทุกปีผู้ก็จะเป็นสีแดงทั้งนั้นสีแดงแสดงอะไรครับข้าวที่กัดตำแหน่งที่เราอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คในแผนที่อีกทีหนึ่งครับว่าอยู่ในเขตป่าเขตหัวข้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้เรามาเพื่อวันนี้ต้องลองนะครับก็คือมาจับหมายความไม่ใช่จับไปนั่นนะฮะจับพื้นที่ครับแล้วไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งกับประชาก็ลองให้มาตรวจสอบวันนี้ที่เราก็มาดูรายการนี้เราก็นำเครื่อง GPS นะ
เราจะมาหาพิกัดรอบบริเวณเนี่ยนะที่ตั้งที่มีสิ่งก่อสร้างเลยเนี่ยมาได้พิกัดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปตรวจสอบกับแผนที่ว่ามันปรากฏว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนในชนิดป่าประเภทไหนเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าสองสี่ไปสี่เราจะเช็คพิกัดไปก็เทสประเทศแล้วก็ต้องดูว่ามาอยู่แต่ปีไหนอะไรยังไงมันเข้าข่ายยังไงนะก็ต้องไปศึกษาตรงนั้นให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการครับว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณก็ถ้าได้รายละเอียดแล้วก็ไม่น่าจะกระทบที่ละครับเท่าที่เดินทางขึ้นมาฮะดูสภาพพื้นที่แล้วน่าจะยังไงบ้างไหมฮะสภาพพื้นที่เราก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเขาลูกโดดใช่ไหมเป็นเขาสูงขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นที่ทำกินของราษฎรเขานะอาจจะมีน่าจะมีโฉนดหรือหนองสามข้างล่างเนี่ยครับแต่เนี่ยเป็นเขาไม่น่าออกโฉนดได้หรือออกกรรมสิทธิ์อะไรได้ครับคือบนเขานี่ไม่น่าจะมีโฉนดเลยครับเดี๋ยวพอได้จริงแล้วออกไหมแต่นี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเทสความต้องทีหนึ่งให้ได้พิกัดแน่นอนเราลองเทสแล้วก็รับหนักที่เทสเราจะไปคนงานพื้นที่ดูว่ามันอยู่ประมาณกี่ไร่ให้อยู่ยังไงอะนะครับแล้วคงจะหาข้อมูลที่คนเขาเออสร้างไว้แต่เมื่อไหร่ยังไงตรงนี้นะต้องศึกษาข้อมูลหน่อยท่านชื่ออะไรครับผมพินิจครับพินิจไล่อยู่ยังไม่มีฮะตอนนี้มีป่าไม้ขึ้นมาก่อนนี่แบบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตอนนี้ก็คือทางตำรวจเนี่ยก็เหมือนว่ายังไม่มีใครมาร้องทุกข์นะฮะก็เลยยังไม่ดำเนินการอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็รอสัมภาษณ์เลยเนี่ยครับใช่ครับก็เดี๋ยวก็ได้ทีเดียวปฏิบัติธรรมที่นั่นใจกันหัวหน้ามองว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาด้านเรื่องเงินเนาะถ้าเกิดมาช่วยให้อย่างนี้นะตอนนี้การที่ต้องเจอเนี่ยตรงไหนไม่ใช่ที่เขาอันนี้พีทเหรอเนี่ยเขามาซื้อเมื่อก่อนเขามาแล้วเขาขายใครเขาขายผมไปบางส่วนแล้วก็เจ้าของเขายังอยู่มันไม่ใช่ชื่อของพีทชื่อของคนกรุงเทพแต่พีทเขามาปลูกสร้างมาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับตรงไหนล่ะครับครับป่าแล้วล่ะป่าแล้วนั่นน่ะอ๋อเป็นที่ตนดแล้วนะไม่ใช่ตนดเนี่ยที่เลยมันเป็นอะไรเป็นของพิษทองเจือไอ้ข้างเสือครับค่ายลูกเสือส่วนบุคคลครับส่วนบุคคลไอ้ทหารจ่าทหารในค่ายครับใครชื่อท่านชื่อจันหนุ่มไม่เรียกจันหนุ่มจันหนุ่มไปกันลงกันเยอะแยะหนุ่มว่าไม่รู้อยู่นี่ยังไม่ขึ้นมั่งไม่ได้ขึ้นผมไม่ดีผมมาอะไรเขามาดูเราไม่ห่วงห้ามเขาไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาเข้ามานั่งที่เขาตระหนักเขาทั้งทำนี่เนี่ยช่วยกันปั้นช่วยกันตั้งเป็นจิตอาสาแล้วนะจิตอาสาเขามาพักผ่อนกรุงเทพกรุงน้ำมันเยอะมากเยอะเลยโอ้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดทั่วประเทศรถดีๆนี่แหละเข้าก็เป็นคนใจที่จะมาจากต่างจังหวัดแล้วมันรู้ต่างดาวเลย
ก็ไม่รู้กันแล้วความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อเชื่อเขาเชื่อใครเชื่อเพราะเขาเคยมานั่งวิปัสสนาเขาเห็นกันไอ้สร้างแบบนี้มันจะต้องมีคนแบบมีคนที่เป็นตัวตั้งตัวที่มาแล้วไม่รู้ครับอย่างเงี้ยเพราะที่เขาปางกันนั่นแหละเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นลงก็ไม่รู้ว่าใครไม่ได้มีใครตะวันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องรู้นี่เป็นเรื่องของจริงไม่จริงเลยไม่รู้ไงเราพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็แต่ผมเคยผมตัวผมสักไอ้ดร.ผมสักก็ยังบอกไม่จริงอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เราเห็นก็เทพนมอ่ะเมืองแมนเพราะเห็นแดงเห็นยังไงอ่ะเห็นแสงเป็นอะไรอย่างเงี้ยปัญญาดาวขาดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกกันเองผมก็ไม่รู้แต่ผมเองผมไม่เคยเห็นเราก็บอกพูดไปได้ว่าจริงหรือไม่จริงไงไปนี่นอกจากทำไมถึงมาต้องมาที่นี่ทำไมไม่ไปตามวัดอื่นทำไมต้องมาที่นี่คือมันใช่ขนาดนั้นคือมันเป็นศาสตร์ซึ่งผมมีรับพลังได้ทางศาสนาพุทธนะคุณรับพลังได้ศาสนาพุทธนะรับพลังอะไรอ่ะถ้าพูดถึงศาสตร์นี่คือพลังจักรวาลพลังจักรวาลครับเชื่อเรื่องพลังจักรวาลไหมผมไม่ได้เชื่อแต่ผมสัมผัสได้สัมผัสได้ครับแค่ทุกอย่างผมมันมีพลังของเราสอนให้เราทำใจเราครับสงบอ่ะครับก็สงบใช่ไหมแล้วก็สงบแต่เขามันไม่ได้สอนเรื่องพุทธจักรวาลอะไรไม่ได้ไม่ใช่ก็คือเขาคือมันจะสบายเราสงบปกติครับตัวเรานะสงบแล้วก็มันก็สัมผัสได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็มีคนรับอยู่แล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนดูให้ดีนะเดี๋ยวคุณจะไปแปลหลักผู้ศาสนาอย่างไม่ใช่คุณต้องดูให้ดีเนี่ยการว่าทำให้หลักสอนผู้ศาสนาทำให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายใจก็คือที่ว่าใช่ใช่ก็มีทางทำก็คือแล้วแต่ใครจะทำบุญไม่รักษาโรคป่วยก็คือมันเป็นลักษณะการคนป่วยมาแบบรักษาแกนกันมันกัดล้างกันให้ยากินไม่ยาไปใช้จิตอันไปคือไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเสียเงินท่านใดท่านนี้แล้วตาแบบนี้คือรักษาความเชื่อในบริการของเรามันเป็นเรื่องระเบียบหมายเรามีเยอะนะคือเราไม่ได้บอกแล้วนะคุณนะผมจะมาระเบียบหมายนะอะไรมาอยู่กันอย่างนี้เนี่ยแล้วมันเป็นปัญหายังไงเนี่ยและใครที่มันยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวมันเห็นเนี่ยเอามาคุยกับผู้การหน่อยนะนะท่านครับวันนี้ที่มาตรวจสอบครับท่านได้ข้อมูลเบื้องต้นยังไงบ้างครับครับจากจุดที่สำนักปฏิบัติธรรมเขากระลาเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวที่ออกมาผมก็เลยมาดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะพูดอะไรเกินเลยไปหรือเปล่าเป็นเรื่องที่มันที่พูดไม่ได้นะครับก็ได้ขึ้นมาครับก็เป็นเรื่องของเป็นที่ป่านะครับแล้วก็ยังหาคนที่เป็นสำนักหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมจริงๆยังไม่ได้นะฮะก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะแต่ว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีคนมาช่วยกันทำอยู่เลยนะฮะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบว่าเรื่องราวในนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครที่เป็นตัวตั้งตัวตีใครที่เป็นเจ้าของหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมเขาตั้งยังไงนะครับแล้วก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแบบไหนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ศาสนาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครพิสูจน์ได้แล้วมีใครเห็นมีใครอะไรที่จะต้องเจอไหมจะต้องมานั่งคุยกันว่าคุณเห็นแล้วคุณพูดอะไรออกไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ก็ให้ตำรวจพร้อม
เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือทางฝ่ายทหารทางฝ่ายความมั่นคงมันครับเดี๋ยวจะให้มีการสืบสวนและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ว่าที่ตรงนี้เกิดขึ้นยังไงแต่ว่าทราบจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ปฏิบัติมาอยู่มานานแล้วแล้วก็คนจากกรุงเทพก็มาปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนี้ก็คนก็มีความเชื่อเรื่องจักรวาลอะไรนี่ก็เลยยังต้องคุยกันก่อนว่าเป็นยังไงมีความมีความเชื่อแบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ตำรวจต้องเข้ามาดูแลผมว่ามันเป็นเรื่องที่สื่อออกไปหลายๆคนก็มันจริงไหมหรือไม่จริงอย่างไรแต่ตรงนี้แล้วอะไรที่มันผิดกฎหมายเราก็ต้องดูกันนะครับเรื่อยๆครับ